าที่ก็มีศาลตายายก็มามหาศาลอื้อเลยอื้อซ่านับดิโอ้ยนับไม่ถ้วนหรอกเยอะพี่ต้นน่าจะครึ่งร้อยได้แต่ครึ่งร้อยแปลว่าเยอะนะหลายสิบศาลเรียกหน่วยเป็นอะไรอะเป็นหลังเหรอไม่ใช่หลังก็ได้หลังเป็นบ้านเยอะอะเยอะหลายสิบละถูกทิ้งอยู่กลางป่าแถวๆอ่างเก็บน้ำชากนอกชากนอกก็คือตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีแถวบ้านย่านนี้เขาหลอนผวาไปมานะฮะคือเมื่อก่อนไม่เคยมีแบบนี้พอมีแบบนี้บางครั้งบางทีนะแค่ขี่ผ่านก็ใจคอไม่ดีแล้วบางครั้งบางคราวขี่ผ่านกลิ่นปริศนาว้ายโผล่มาถีบจมูกเลยมันจะมีกลิ่นอะไรได้ยังไงคือรู้จักเคยได้ยินกลิ่นศพไหมเออที่เขาตายไปแล้วเนี่ยเขาอยากแสดงตัวให้ดูแต่นี่คือเจ้าคือเทพคือตาคือยายไม่ใช่เหรอตอนนี้ชาวบ้านขนหัวลุกผสมปนเปไปหมดแล้วไม่รู้จะกลัวหรือจะหลอนก่อนดีขยะขวัญมากมีฮะงานนี้จังหวัดชลบุรีก็ในตอนกลางคืนน่ะถ้าเกิดขับผ่านนะครับเป็นยังไงบ้างตรงนี้ครับก็มืดน่ากลัววังเวงอ่ะบางทีก็ได้กลิ่นเราก็ไม่รู้ว่ามันกลิ่นอะไรกลิ่นศพกลิ่นอะไรพอหันไปมองก็เจอแต่สารพี่แล้วผมถามนิดนึงตอนกลางคืนเนี่ยมาเนี่ยกลัวไหมกลัวดิครับอย่างเงี้ยกลัวแล้วมีสารพระภูมิหรือว่าไงกลัวสารพระภูมิกลัวทุกสิ่งที่จะดูแล้วเข้าเอามาถึงยังมันก็ดูมันน่ากลัวครับครับผมจะขับหรือไม่ว่าจะขี่ผ่านย่านนี้ตอนกลางคืนขอให้คอเคล็ดโอ้ยตรงอย่างเดียวอย่าหันซ้ายหันขวาตรงไปตามแสงไฟที่สาดไปข้างหน้าหากหันซ้ายหันขวาเกรงว่าสัมผัสที่6จะทำงานเอาตอนนั้นใจคอไปเดี๋ยวนะสารพระภูมิเขาคือเทพอะไรไม่ใช่เหรอเอาล่ะจะเป็นอะไรก็ตามทีพอมากองกันเพลินเนินแบบนี้หวาดผวาชาวบ้านกลัวสารพระภูมิไม่รู้ใครมาทิ้งพระเครื่องโหเยอะเลยนะน่ากลัวมากดังนั้นฝากวิงวอนเอานี่เอาเรื่องของความจริงแล้วนะฝากวิงวอนเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จัดการทีและที่บอกว่ากลิ่นเหม็นๆกลิ่นอะไรซากเหรอคล้ายศพไม่อย่าไปว่าศพเลยอะไรอ่ะผีก็ไม่เกี่ยวงานนี้มีคนเอานอกจากสารพระภูมิมาทิ้งขยะOh. ก็มาทิ้งแล้วเวลาขยะทิ้งบางทีขยะแห้งขยะเปียกขยะมีเศษเนื้อฝนตกลงมามันก็กองกลายเป็นว่าเป็นห่อเนื้อไว้นะแช่เนื้อไว้แล้วพอมันแห้งไปนั่นแหละมันเลยเกิดปฏิกิริยาทางเคมีคุณช่วยมากเต็มที่เอาวิทยาศาสตร์มาคุยกันดังนั้นไม่ต้องพูดโทษผีโทษสารนะครับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องมาช่วยกันจัดการให้จบไปไม่อย่างนั้นเนี่ยชาวบ้านก็จะหวาดผวาแล้วก็เรื่องของสุขอนามัยด้วยช่วยชาวบ้านดูหน่อยนะคะใช่ครับThank you.